ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษของสคบนะครับก็ได้ร่วมกับทางสน.ท่าข้ามในการที่จับกุมผู้กระทำความผิดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์น้ำยานะครับก็ได้ของกลางบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์น้ำยานะครับจำนวนหนึ่งนะครับรวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนอีก3กระบอกนะครับก็เป็นอาวุธปืนแบบลูกโม่แล้วออโตเมติกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายในตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับประกาศของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่ตรวจยึดในวันนี้นะมีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งที่มีการขายเปิดขายอยู่ที่ตลาดกรีนเดย์นะครับตรงข้างเซ็นทรัลพระราม2บนถนนพระราม2นะครับก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางก็ส่งพนักงานสวนของสน.ท่าข้ามเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับเราก็คงยังมีการกวดขันจับกุมซึ่งเป็นนโยบายหลักเป็นนโยบายสำคัญที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่ทำการกวดขันกวาดล้างจับกุมในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์น้ำยาทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนและเป็นอันตรายต่อสังคมไม่สามารถมีในความครอบครองนะครับถือว่าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรครับเป็นอะไรอะไรเลยก็ให้เขาให้ช้างถ่ายเลยไอ้กระสุนเปล่านี่ไม่เกี่ยวนะมันเป็นอันแยกกันพี่ห้องมันก็ไม่รู้อันนี้อยู่ฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สี่ห้านี่อย่างนี้เราไม่ได้นับต้นทุนที่เกินไปไม่ใช่นะ